ช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุดยอดอาหารจากร้านในตำนานแห่งออสเตรียอร่อยจนลืมไม่ลงช่วงนี้เราอยู่กันที่เวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปยุคกลางเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารจากสุดยอดร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักและให้บริการมาอย่างยาวนานร้านที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชิมนั้นก็คือร้านกรีเชนไบเซลนั่นเองต้องเรียนว่ามื้อนี้จองมาเดือนกว่าเลยนะเลยอยากให้คุณนิรุตมาลองรับประทานมันพิเศษยังไงเราต้องชื่อร้านก่อนชื่อร้านก่อนคุณนิรุตGrecian Basil ใช่แล้ว Grecian Basil โอ้โหเป็นไง Grecian แค่ ชื่อร้านก็ Grecian Basil มา567ปีแล้วคุณนี่รู้ได้ยังไงผมเกิด17ปีแล้วผมรู้รสชาติได้ว่าเขามีมาแล้ว500ปีก่อนผมเกิด Grecian Basil สุดยอดร้านอาหารจากประเทศออสเตรียตัวอาคารของที่นี่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นอาคารอนุรักษ์ถูกใช้งานเป็นที่พักแรมมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1447อาหารของที่นี่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานยืนยันได้จากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายจากอดีตต่างก็เดินทางมาเพื่อให้ได้ชิมอาหารของที่นี่และทิ้งลายเซ็นไว้เป็นหลักฐานที่เด็ดของที่นี่คืออาหารเวียนนาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ชวนให้หลงไหลและอยากกลับมาอีกครั้งนับเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองครับโอ้ thank you monsieurขาดไม่ได้เลยมาอยู่ในแถบยุโรปตั้งแต่เบอร์ลินไล่ลงมาถึงออสเตรียนี่ขาดไม่ได้โอ้เมซิโบกุโอ้นี่ก็คือจะเป็นเนื้อนะอันนี้ของพี่เอเลยครับครับเป็นครับอันนี้เป็นเนื้อที่แปลว่ามันกับสตูแห้งเนื้อแล้วหมกด้วยผักต่างๆใช่แล้วอันนี้คือขาหมูโอ้ thank you monsieur thank you อันนี้เนื้อครับอ้าวเนื้ออีกแล้วเนื้อลูกวัวครับเอาอีกแล้วอันนี้แล้วก็เป็นสลัดมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะขาหมูจานนี้ทางคุณเจ้าของร้านที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนบอกว่าจานนี้ขายดีมากครับจานนี้ผมอยากให้คุณรู้จานอ่ะหมดเลยแต่ขาหมูยังเหลืออยู่เราเลยมีกินเพราะว่าจานขายดีไงไม่ใช่ไม่ใช่จานนี้ขอโทษครับงั้นขออนุญาตชิมเจ้าเนื้อที่อยู่ตรงหน้าผมก่อนเลยนะฮะแอบเค็มอยู่ในทีแล้วก็ละมุนนะฮะใช่ได้อร่อยครับจานนี้คุณผู้ชมจานนี้กลิ่นเหมือนเกี๊ยวอะฮะเหมือนเกี๊ยวกลิ่นเหมือนเกี๊ยวมันรุ่นแป้งอะนะใช่ตัวแป้งกลิ่นเหมือนเกี๊ยวแล้วก็พอกรอบปุ๊บไปเจอเนื้อลูกวัวที่หมักไว้อย่างดีค่อนข้างนุ่มก็เลยแบบรสชาติดีฮะทำไมขาเขาเล็กขนาดนี้นี่เป็นขาเป็นขาหน้าแล้วก็จะใช้เนื้อลูกหมูที่ไม่เกิน8เดือนมาทำเพราะขาหลังก็จะใหญ่สำหรับคนบริโภคเราก็ไปใช้แค่ขาหน้าแล้วก็พอดีบริโภคเพราะว่ากระดูกจะใหญ่ตัวเนื้อเนี่ยเราทีเรามองแหมเยอะสองขานี่เยอะกินไม่หมดหรอกจริงๆแล้วกระดูกใหญ่ก็ลอกออกมาแล้วบางท่านก็ไม่บริโภคมันหมูก็ออกมาทิ้งไปแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวี่แบบพริกไทยดำทำไมมันดูกรอบด้านเดียวอีกด้านเขาทอดเขาทอดทอดมุมเดียวเลยเขาทอดเขาทอดเอาไปทอดแบบดีไซน์มันคือดองก่อนแล้วไปทอดจริงๆไม่ได้ดองเขาจะเอาไปต้มก่อนเอาล่ะอย่าอยู่เลยมาเฮ้ยมันตายไปแล้วอย่าอยู่อะไรเข้าไปอยู่กับเราแล้วตอนนี้เล่าขนาดนี้แล้วเอาสักทีดิเอาสักทีเดี๋ยวอยากให้คุณลองให้หมดเลยอ่ะเมื่อคุณลองแล้วผมจะสลัดก่อนเล่าแอบชิมหน่อยนิดเดียวแอบชิมครั้งนี้ดีกว่าลดจัดกว่าขาหมูทั่วไปที่ทานมาหลายๆเมืองกลิ่นเครื่องเทศดุดันกว่าเยอะเหมือนกับมีเจ้าโรสแมรี่มีหลายอย่างเลยที่เรากินทั้งเทศค่อนข้างดุดันเลยนี่น่าถึงเปิดมา500กว่าปีอร่อยมากครับถึงเวลาของหวานฮะคุณผู้ชมแอปเปิลสกูโดอันนี้นะฮะอะไรในบัสเก็ตตัวไม่ดูสักอย่างหนึ่งเอาแล้วนะรออันนี้ก่อนเลยมาซื้อไข่โอ้โหมันคือโฟมใช่แล้วตัวโฟมเป็นมูสที่โนโฟมมันจะเป็นครับวิปครีมมันคือหอมสดชื่นนี่ฮะสดชื่นแล้วก็เปรี้ยวอยู่ข้างในนี่สินั่นคือมันก็คือซูเฟรตัวไข่ขาวที่เป็นฟองใช่ไหมฮะเอาคุณทดลอง
เราให้ผมลองเลยใช่ครับไหนๆก็ตักแล้วเชิญครับถ้ามาแล้วไม่ได้ทานนี่ไม่ถึงจริงๆคุณผู้ชมคุณนิรุตชอบอันนี้มากตั้งแต่มาเนี่ยไม่อยู่กับผมจะครึ่งเดือนอยู่นะทานเจ้าขนมนี้ทุกวันเลยนี่คือแอปเปิลสตูโดด้านในคือแอปเปิลเหมือนกับแอปเปิลเชื่อมคลุกกับแป้งนู่นนี่นั่นแล้วก็อบประมาณนั้นออกมาร้อนๆทำกะทิแล้วเป็นผัดถาดแล้วก็ตับมาเป็นชิ้นๆมาเสร็จแล้วนะฮะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆแล้วหอมชิ้นนิดหนึ่งหน้าตาคนมีความสุขรักขนมแบบนี้เจอเนี่ยแป้งนุ่มบอกว่าจะไม่ยอมกลับแล้วอยู่ที่นี่สักเดือนเมื่อชิมขนมเนี่ยไม่ต้องหรอกซื้อกลับไปก็ได้โอ้โหซื้อกลับไปชิ้นใหญ่ๆแล้วก็นอนกินบ้านเราหนึ่งเดือนก็ได้เหมือนกันผมเรียนตรงๆที่แรกผมไม่ชอบนอนกล่อมซะจนผมชอบไปหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาหารมื้อนี้ใครที่มีโอกาสได้มาที่เวียนนาต้องมาให้ได้นะครับช่วงหน้าอร่อยสุดๆไปกับอาหารไทยสไตล์ปีนังยิ่งกินยิ่งติดใจรอบจานรอบโลก